แกงหน่อไม้เห็ดรวมใส่ข้าวเบื่อน้ำข้นๆเลยค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ป้ามิตรจะมาแกงหน่อไม้ใส่เห็ดรวมใส่น้ำข้าวเบื่อข้นๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นหน่อไม้สดค่ะป้ามิตรต้มไว้แล้วค่ะอันนี้เนาะเขาเรียกมันฝรั่งค่ะใส่มันฝรั่งด้วยค่ะก็จะมีเห็ด3อย่างค่ะทุกอย่างป้ามิตรล้างเตรียมไว้แล้วนะคะอันนี้ก็ฟักทองค่ะตะไคร้ซอยไม่ได้ตำนะคะป้ามิตรซอยแล้วก็จะมีพริกกับหอมแดงใส่เกลือนิดหน่อยนะคะตำต่อไปค่ะใบแมงลักค่ะน้ำใบยะนางค่ะตำแล้วก็กรองน้ำไว้เรียบร้อยแล้วค่ะอันนี้ก็ข้าวเหนียวนะคะเราไปแช่น้ำแล้วก็เอามาตำเขาเรียกข้าวเบื่อค่ะก็มีน้ำปลาค่ะน้ำปลาแล้วก็ชูรสค่ะถ้ามีหัวปลาทูเค็มนะคะใส่เข้าไปด้วยจะหอมอร่อยมากเลยค่ะต่อไปค่ะเราไปทำเลยนะคะใส่ใบยะนางน้ำใบยะนางลงไปในหม้อเลยค่ะก็ใส่มันฝรั่งไอ้ที่สุกยากๆนะคะมีมันฝรั่งมีฟักทองหน่อไม้ของเราใส่ลงไปเลยตะไคร้เติมน้ำเพิ่มไปนะคะแล้วจะต้มไปก่อนค่ะปิดฝาไว้ค่ะให้น้ำแกงเราเดือดก่อนค่ะเราเดือดแล้วนะคะเราก็จะลงพริกที่ตำไว้ค่ะใส่ลงไปปรุงด้วยชูรสค่ะน้ำปลาร้าค่ะเดี๋ยวเราก็ใส่ไปประมาณทัพพีหน่อยๆนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาชิมดูรสชาติอีกทีนึงใส่เห็ดเข้าไปค่ะค่ะขั้นตอนนี้เราก็จะใส่น้ำข้าวเบื่อนะคะเพราะว่าฟักทองไอ้ที่สุกยากๆเราอ่ะนิ่มขึ้นแล้วนะคะก็จะใส่ข้าวเบื่อใส่ข้าวเบื่อทีหลังนะคะเพราะเราแกงข้นๆนะคะเสร็จเรียบร้อยเราก็จะเอาใบแมงลักใส่ลงไปค่ะเ
เสร็จแล้วค่ะแกงหน่อไม้ใส่เห็ดรวมใส่ข้าวใส่น้ำข้าวเบื่อข้นๆน่าทานไหมคะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆชอบก็กดไลค์กดติดตามให้ป้าด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะ